สัญญา10ประการให้พวกเราทราบว่าพระศาสดาทรงอธิบายไว้อย่างไรดูก่อนอนนท์เธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการแก่คิลิมานนท์อาพาธของคิลิมานนท์เนี่ยจะสงบประงับโดยพลันเพราะได้สัญญา10ประการเป็นฐานะที่จะมีได้หรืออีกสำนวนหนึ่งก็คืออาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะสัญญา10ประการเป็นไฉนอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอนิจจสัญญาก็ไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนอสุภสัญญาอาทินวสัญญาปหานสัญญาวิราคะนิโรธะสัพพะโลเกอนัพพิรตะสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาอนาปานสติและพระองค์ก็อธิบายทีละอันอนิจจสัญญาเป็นไฉนดูก่อนอนนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีอยู่คนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาสังขารวิญญาณต้องเห็นครบขันธ์5เลยนะย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงในอุปทานขันธ์ทั้ง5เหล่านี้ด้วยประการอย่างนี้นี่เรียกว่าอนิจจสัญญาสิ่งเหล่านี้เราสามารถเห็นได้ในขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจวิญญาณอยู่กับลมหายใจรูปเคยตั้งอยู่พอวิญญาณเคลื่อนออกไปจากที่ใดที่นั้นก็ถือว่าดับเหมือนกับวิญญาณเคยรู้ความคิดแต่พอเราดึงกลับมาความคิดดับไหมดับจริงๆถ้าวิญญาณเนี่ยเคลื่อนออกจากรูปเนี่ยรูปดับแล้วนะและความเป็นเราเนี่ยมันไปพร้อมกับวิญญาณมันไปพร้อมกับตัวจิตนี่นั้นตัวจิตไปรับรู้ความคิดความเป็นเราอยู่ตรงโน้นนะร่างกายที่นั่งอยู่นี้ไม่มีวิญญาณคลองพระศาสดาบอกกายเธอไม่มีวิญญาณคลองแล้วนะเราจะเห็นว่าขณะนั้นเนี่ยรูปดับนามเกิดเราก็เห็นรูปดับดึงจิตกลับมาที่รูปรูปเกิดขึ้นอีกครั้งเกิดในความรู้ของจิตนั่นเองที่บอกว่านามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วได้บังเกิดขึ้นในความรู้ของจิตจิตรับรู้ละขณะนี้มีรูปรูปหายไปรูปเกิดขึ้นนี่เกิดดับเห็นอย่างนี้เพราะบางคนจะไปคิดว่าเกิดดับเนี่ยคือหายใจเข้าสุดเกิดบ้างดับบ้างหายใจออกสุดเกิดดับอะไรอย่างนี้ไม่เกี่ยวกันนะจิตไม่มีความรู้ในลมหายใจดับละจิตกลับมามีความรู้ในลมหายใจเกิดละดูตรงนี้เป็นหลักเท่ากับรูปเนี่ยตั้งอยู่แล้วก็แปรเปลี่ยนเห็นไหมแปรเปลี่ยนไม่คงที่อย่างน้อยเห็นความไม่คงที่ละและการที่วิญญาณเข้ามาตั้งอยู่กับรูปแล้วเห็นรูปไม่คงที่วิญญาณก็ไม่คงที่เช่นกันดังนั้นวิญญาณเคยตั้งอยู่กับรูปก็แปรเปลี่ยนอีกเหมือนกันก็ไปตั้งอยู่ในนามจะเป็นนามธรรมจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็แล้วแต่พอเราไปรับรู้นามคือเราไปสนใจนามปั๊บเราก็จะเห็นนามเกิดตั้งอยู่สักพักเราดึงกลับมาลมนามดับรูปเกิดแต่เวลาเห็นเนี่ยมันจะเห็นทีละตัวนะแต่พอเราเห็นทีละตัวบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยมันถึงจะมาประมวลได้ว่าอ๋อวิญญาณมันวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4อย่างนี้บางทีมันไม่ได้เห็นพร้อมกันอย่างนี้หรอกมันเห็นทีละตัวดังนั้นบางพระสูตรพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าขณะที่เธอมีนันทิเนี่ยเธอจะเห็นเกิดทั้งๆที่ตรงนี้ดับนั่นแสดงว่าพระพุทธเจ้ามุ่งความสนใจไปสู่ตรงโน้นให้เราสังเกตตรงโน้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะสังเกตเห็นตรงนั้นแหละเพราะความสนใจจะเคลื่อนไปพร้อมกับจิตไงความเป็นเราเคลื่อนไปพร้อมกันดังนั้นตรงนั้นเท่ากับนามเกิดเราละนันทิดึงกลับมาเราจะเห็นนามดับโดยปกติแล้วคนจะยังไม่สนใจณจุดนี้จะคอยสนใจตรงโน้นตรงโน้นจะชี้ออกจากตัวหมดก็จะเห็นอารมณ์เกิดอารมณ์ดับอารมณ์เกิดอารมณ์ดับพอเห็นอารมณ์เกิดดับอย่างเนี้ยมันก็จะไปเข้าสู่ตรงเนี้ยเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงจะเห็นครบสัญญาสังขารที่เกิดขึ้นเนี่ยสักพักหนึ่งก็แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนั่นแหละความไม่เที่ยงของมันความไม่คงที่
ความไม่เที่ยงหรืออีกอย่างพระองค์จะใช้คำว่าอัตถังคมะความตั้งอยู่ไม่ได้สองคำนี้ก็จะใช้เหลื่อมกันนิดนึงจริงๆมันก็เหมือนกันแต่บางคราวเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะใช้เป็นความตั้งอยู่ไม่ได้คือมันไม่คงอยู่อย่างเดิมเมื่อมันตั้งอยู่อย่างเดิมไม่ได้นั่นแหละคือการแปรเปลี่ยนอย่างนี้พอเราเห็นครบทุกตัวอย่างเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าอนิจจสัญญาได้ผลละแล้วอนิจจสัญญาเมื่อได้ผลจริงๆเนี่ยพระองค์บอกว่าจะต้องเหมือนกับขนไก่ที่โดนความร้อนแล้วต้องหดงอหงิกงอกลับเข้ามาความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยจะต้องถอยกลับลงความยินดีความพอใจแต่ก็ให้ระวังอีกว่าพอเราคิดว่าความพอใจหดกลับลงเนี่ยกลายเป็นว่าเราต้องไม่เสพพอไม่เสพปุ๊บแล้วงั้นข้าวก็ไม่ต้องกินมันก็เลยเหวี่ยงไปกับพวกที่เป็นอเจลกะเสื้อผ้าไม่ใส่กินอาหารสกปรกรกเลอะเทอะกองไว้กับพื้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะเหวี่ยงไปตรงนั้นเองนะระวังดีๆนะถ้าต้องเข้ามัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้านี้ก็จะสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบฝุ่นลงบาทก็ไม่ได้ต้องล้างบาทต้องล้างเช็ดเก็บเช็ดถูให้เรียบร้อยเอามาตากแดดให้มันหายชื้นแล้วค่อยเอาไปเก็บสอดเข้าใต้เตียงเป็นระเบียบเรียบร้อยถ้าเราบอกว่าสิ่งนี้ไม่ดีมันก็สิ่งนี้อาจมุมอีกมุมมองก็จะกลายเป็นทำไมต้องยึดมั่นถือมั่นทำไมระเบียบต้องเยอะก็จะมองอย่างนี้อีกนั่นคือเวลาปล่อยวางแล้วพุทธเจ้าก็มีบัญญัติสิ่งเหล่านี้เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมเราจะใช้เสื้อผ้าไม่ซักเลยก็ปล่อยวางมันก็เกินพอดีอีกเหมือนกันดังนั้นพระศาสดาก็จะบัญญัติความพอดีมาบัญญัติความพอดีมาการกินพอดีเป็นยังไงเสื้อผ้านุ่งห่มพอดีเป็นยังไงเสนาสนะพอดีเป็นยังไงอย่างเนี้ยนะบัญญัติหมดยุกยาเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆอย่าสะสมบริขารมากนะอะไรต่ออะไรจะมีบัญญัติหมดก็เพราะบางทีสาวกคิดไม่ออกคิดไม่เป็นในเรื่องเหล่านี้มองไม่ออกถึงภัยที่จะเกิดขึ้นนะโดยความบกพร่องแม้เพียงเล็กน้อยอย่างนี้ก็จะเป็นเฉพาะปัญญาของสัมมาสัมพุทธะก็จะคอยบัญญัติเอาไว้แก้ไขไว้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนิจจสัญญานะตอนนี้อนัตตสัญญาพระองค์ก็บอกว่าอานนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้อยู่ป่าก็ดีคนไม้ก็ดีเรือนว่างก็ดีนะพิจารณาว่าจักขุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตานะหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นนะรสกายปุถัพพะใจเป็นอนัตตาธรรมารมณ์เป็นอนัตตาเราสังเกตเห็นว่าสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ยล้วนอยู่ในกรอบของขันธ์5จะเหมือนกับอีกพระสูตรหนึ่งที่พระศาสดาบอกว่ากฎแห่งการบังเกิดขึ้นก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปก็ดีกฎแห่งการเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นจากที่เป็นอยู่แล้วก็ดีบัญญัติเพื่อหมวดตามเหล่าไหนพวกอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยการเกิดการเสื่อมเรื่อยๆเนี่ยบัญญัติเพื่ออะไรเพื่อขันธ์5มันไม่ได้บัญญัติเพื่ออสังคตะหรือนิพพานหรืออะไรนะดังนั้นธรรมะเหมือนกันก็จริงว่าพ่อเขามักจะบอกว่านิพพานก็เป็นธรรมอันหนึ่งนิพพานก็เลยไม่ใช่ตัวตนด้วยนะประโยงแบบนั้นแต่มันเป็นธรรมะคนละกลุ่มกันเป็นสังคตะกับอสังคตะนะระวังตรงนี้ดีๆกลิ่นเป็นอนัตตานะจมูกกลิ่นลิ้นนะรสสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นไปเพื่ออาพาธถ้าลิ้นเป็นอัตตาแล้วซ้ายลิ้นจะเป็นไปเพื่ออาพาธไหมพุทธเจ้าก็บอกถามก็บอกไม่เป็นถ้าเป็นอัตตาแต่เพราะลิ้นเป็นอนัตตาลิ้นจึงเป็นไปเพื่ออาพาธดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาเนี่ย นั่นคือสิ่งนั้นต้องเป็นไปเพื่ออาพาธคือมีการแปรเปลี่ยนไม่คงที่เราก็มาดูฝั่งนี้ได้นะใจเป็นอนัตตาธรรมาเนี่ยเขาใช้ธรรมารมณ์ธรรมาหรือธรรมังในบางพระสูตรก็จะธรรมังเป็นอนัตตาย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกถ
ถ้าพูดอายตนะก็จะไม่พูดเรื่องขันธ์5ถ้าพูดขันธ์5เพราะมันแทนกันได้อันเดียวกันอายตนะเนี่ยก็มักจะไปลงรายละเอียดในส่วนของรูปว่าแตกเป็นอีก5อายตนะเพราะในรูปจะมีตาหูจมูกลิ้นกายนามธรรมก็จะรวมเป็นใจแต่พอพูดขันธ์5เนี่ยโยมจะเห็นว่าตาหูจมูกลิ้นกายจะถูกยุบมาเหลือคำว่ารูปนามธรรมคำว่าใจจะถูกแตกเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมแตกนามธรรมออกเป็น4อย่างนี้จริงก็คือสิ่งเดียวกันก็ให้เข้าใจว่าแล้วแต่พระพุทธเจ้าจะเลือกในการใช้พระองค์ก็ตรัสว่าตรงเนี้ยเรียกอนัตตสัญญาดังนั้นแต่ละอันที่พระศาสดายกมาเนี่ยมันจะเหมือนกับสิ่งเนี้ยมันเคยมีแปรเปลี่ยนแล้วแปรเปลี่ยนเสื่อมไปเรื่อยๆโดนน้ำโดนลมโดนไฟขยี้หมดหายไปความเป็นกระดาษหมดไปไม่มีละเมื่อกี้ยังเคยเป็นแผ่นหมดไปละตัวตนมันมีชั่วคราวแป๊บเดียวเนี่ยอนัตตาตัวตนมันเป็นไปเพื่ออาพาธหรือทนอยู่อย่างเดิมไม่ได้มันก็เปลี่ยนตัวตนเดิมหายไปละนี่ต้องเข้าใจความเป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้เวลาเป็นอนัตตาแล้วเนี่ย ใครเป็นคนสังเกตว่าสิ่งนี้เป็นอนัตตานี่แหละพุทธเจ้าต้องการให้เข้าถึงสิ่งนั้นที่กำลังสังเกตสิ่งนี้เป็นอนัตตาการที่เราเห็นสิ่งนี้เป็นอนัตตาบ่อยๆเป็นตัวตนชั่วคราวเนี่ยไม่เที่ยงแท้ถาวรมีการแปรเปลี่ยนปุ๊บเห็นมากเข้าเนี่ยตัวการถอนอัสมิมานะความถือว่าตัวเราของเราออกจากสิ่งนี้จะเริ่มมั่นคงขึ้นมาก็เลยไปเข้าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะสักกายะสักกายันตะแปลว่าความถือว่าตัวเราของเราเรากำลังยึดถือขันธ์ห้าว่าเนี่ยตัวเราของเราความถือว่าตัวเราของเราจะดับไปในปฏิปทาคือเนตังมะมะเนโสมัสมินะมิโสตาซึ่งปฏิปทาตัวเนี้ยจะเห็นได้เพราะเห็นสิ่งนี้เป็นอนัตตาเป็นตัวตนชั่วคราวนั้นอนัตตาก็จะมีประโยชน์ตรงนี้การจะเป็นอนัตตาได้ก็ต้องมีอนิจจังแปรเปลี่ยนเห็นอนิจจสัญญาไม่คงที่รูปไม่คงที่แปรเปลี่ยนสิ่งใดที่เปลี่ยนสิ่งนั้นก็ดับนั้นตรงนี้ก็ยังไม่พูดเรื่องดับโยงจากเสื่อมมาก่อนแล้วมาพูดอนัตตาเหมือนเว้นไว้ให้คิดได้คิดนิดหนึ่งในบางครั้งพุทธเจ้าจะตรัสเกิดเสื่อมเรื่อยๆไม่พูดดับบางครั้งพูดเกิดดับไม่พูดเสื่อมเผื่อไว้ให้เราได้คิดบ้างได้คิดเองบ้างดังนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมเป็นอนัตตาเป็นของมีชั่วคราวพระศาสดาก็เลยบอกการเห็นอย่างเนี้ยเรียกว่าอนัตตสัญญาสัญญาในความไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนดังนั้นการเห็นอย่างนี้จะใช้การคิดติดตึกก็ได้หรือเป็นการเฝ้ามองเฉยๆแต่การเฝ้ามองเฉยๆจะประณีตกว่าจะละเอียดกว่าละกว่าการที่ไปนึกคิดติดตึกเอาว่าอันเนี้ยเดี๋ยวมันก็แตกสลายนะเดี๋ยวมันก็หายไปแต่การเห็นโดยการที่เฝ้าดูคืออะไรคือเราดูลมหายใจนิ่งๆแล้วมันเปลี่ยนปุ๊บอยู่ที่เราจะสังเกตรูปหรือสังเกตนามหรือสังเกตอะไรละเราก็สังเกตเป็นตัวๆทีละตัวเท่ากับว่าทุกตัวตนของมันเนี่ยมีชั่วคราวหมดเลยแต่ไม่ต้องนั่งคิดหรือปรุงแต่งอะไรนั่งดูมันเฉยๆเปลี่ยนดึงกลับมาเปลี่ยนดึงกลับมาเดี๋ยวมันสรุปได้เองแหละไอ้นี่เคยตั้งอยู่หายไปละตรงโน้นเกิดเคยเกิดอยู่เคยตั้งอยู่เอาหายไปแล้วเห็นไหมตัวตนมันมีชั่วคราวหมดเลยนั้นเราก็เห็นได้เป็นปัจจตังของเราสิ่งนี้มันจะยืนยันถึงความที่คนคนนี้พูดจริงและคนคนนี้มีตัวตนจริงแน่เพราะเรายืนยันได้ว่าเราก็มีคนข้างๆเราก็มีเห็นเหมือนกันไหมเหมือนกันข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังของเรามีเหมือนกันหมดเลยมันเป็นมาตรฐานจริงๆนะคนรวยคนจนคนแก่คนเฒ่าเด็กเล็กมีหมดเลยมาตรฐานเดียวกัน
อสุภาษสัญญาทีนี้ไปดูอสุภาษสัญญาเป็นชนไหนอนนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้นั่นแหละเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังนี่แหละกรรมฐาน5ก็ตัดมาจากตรงนี้1 2 3 4 5เกสาโลมาหน้าขาตันตาตาโจอันนี้ตัดเองแล้วมาใส่คำว่ากรรมฐานเข้าไปก็คือพระศาสดาตัดหมดเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังปืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าไล่ไปแล้วก็พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่งามเป็นของไม่สะอาดเป็นของไม่งามนี่อสุภสัญญาอสุภสัญญาถ้าเราดูพระสูตรนี้ก็แค่นี้เองเหรอพอไปดูพระสูตรอื่นมีอสุภะภายนอกเข้าไปอีกเห็นศพที่ทิ้งไว้ในป่าช้านะอืดพองน้ำเหลืองน้ำหนองไหลหนอนบ่อนชัยแรงกาจิกกินเหลือแต่เอ็นลึงรัดเหลือแต่กระดูกกระจัดกระจายเลี่ยลายไปก็จะมีแตกลูกออกไปอีกอสุภะนี่แต่อันนี้พระศาสดาก็ตรงนี้ก่อนเวลาสังเกตดูเวลาถ้าเราไปดูอสุภะในพระสูตรอื่นที่พูดถึงอสุภะในภายนอกเนี่ยศพในภายนอกจบสุดท้ายพระศาสดามักจะบอกก็น้อมเข้ามาสู่กายนี้ว่ากายเนี่ยก็เป็นเหมือนอย่างนั้นเช่นกันแต่ถ้าเราพิจารณาตรงนี้เราก็ไม่ต้องวิ่งไปพิจารณาข้างนอกก็ได้เพราะถ้าพิจารณาข้างนอกต้องอย่าลืมตัวเราอานนท์อาทินวสัญญาเป็นจะไหนอยู่ป่าอยู่คนไม้อยู่เรือนว่างพิจารณาดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายศีรษะใบหูปากฟันโรคไอโรคหืดหวัดพระศาสดาก็บัญญัติโรคต่างๆเยอะมากอาพาธมีอะไรเป็นเหตุมีเสมหะเป็นเหตุมีดีมีลมอันเกิดแต่ฤดูแปรปรวนบริหารกายไม่สม่ำเสมอออกกำลังไม่สม่ำเสมอก็เป็นปัญหาอีกออกกำลังเกินก็เป็นปัญหาอีกแต่อันนี้อันเกิดแต่วิบากของกรรมนี่ก็มีด้วยนะหมอดูไม่ออกจะตรวจไม่เจอว่าเออมันเป็นอะไรในหลายๆกรณีที่หมอตรวจไม่เจอไม่รู้เป็นอะไรแต่ง่อยเปี้ยเสียกาไปแล้วนั่งรถเข็นไปแล้วน้ำลายยืดไปแล้วแต่ไม่รู้อยู่ๆก็เป็นค่อยๆอ่อนแรงไปเรื่อยๆเกิดแต่ความหนาวความร้อนความหิวความกระหายปุถุจลปัสสาวะนี่เป็นโทษของกายนี่อาทินวะการเห็นโทษอัสสาทะรสอร่อยสัญญาการหมายรู้ซึ่งสิ่งนี้ไปดูปหานสัญญาปหานสัญญาพระองค์บอกอนนท์ภิกขุในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาทำให้หมดสิ้นไปย่อมทำให้ถึงความไม่มีซึ่งกามวิตกอันเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่ยินดีย่อมละย่อมบรรเทาย่อมทำให้หมดไปถึงความไม่มีซึ่งพยาปาทวิตกอันแรกจัดการกามวิตกก่อนแล้วก็จัดการพยาปาทวิตกอันต่อมาจัดการวิหิงสาวิตกนี่คือวิตกอกุศลวิตก3อย่างดังนั้นในพระสูตรที่พระศาสดาอธิบายว่ากามวิตกเป็นธรรมมีเหตุเกิดเกิดจากอะไรอาศัยนี้จึงมีนี้อาศัยนี้จึงมีนี้ไล่ไปการพยาบาทเบียดเบียนนี่คือวิตก3อย่างเกิดขึ้นแล้วนะก็ไม่ยินดีละบรรเทาทำให้หมดไปเรียกว่าปหานสัญญาดังนั้นถ้าเราจะปหานกิเลสให้ปหาน3ตัวนี้เป็นหลัก
การปฏิบัติเบียดเบียนทีนี้เวลาประหารก็เพราะว่ากามวิตกมันมีหลายระดับตั้งแต่กามธาตุกามสัญญากามสังกัปปะถ้าประหารไม่หมดไม่ครบมันก็มาอีกก็ต้องประหารให้ครบถึงสังกัปปะเลยเป็นอย่างนี้ต้องประหารให้ครบอันนี้ก็เป็นประหารสัญญาเนี่ยพอคำพุทธเจ้าเป็นระบบเนี่ยมันก็เลื่อนดูมองปั๊บปั๊บปั๊บมันก็ง่ายเนาะมันยากนะที่คนจะทำคำพูดได้เป็นระบบระเบียบอย่างนี้อารัญโยเนี่ยสู่ป่ารุกขมูลคโตสู่คนไม้สู่เรือนว่างสุญญาคาระเวลาเราเห็นสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้จะเริ่มเข้ามาพูดถึงผู้ที่สังเกตละพอเราเห็นครบไปเรื่อยๆเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณปุ๊บเนี่ยเราเริ่มที่จะเห็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ของเราละไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราเราก็จะเริ่มเห็นและรู้สึกว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สงบระงับปราณีตธรรมชาติที่สังเกตสิ่งนี้เกิดดับเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าธรรมชาติมันมีธรรมชาติหนึ่งต้องไม่เกิดดับนะเพราะมันรู้สิ่งนี้เกิดดับตลอดอย่างสมมุติเวลาเราดูรูปเกิดดับเนี่ยเราก็มีนามธรรมเป็นแบ็คเหมือนใจมีอยู่ตลอดแต่พอมาดูใจไอ้ใจก็เกิดดับแต่พอมาดูใจเกิดดับอ่ะมันต้องมีไอ้คนที่ดูใจที่มันยังอยู่ตลอดไม่ได้ดับไปพร้อมกับใจแสดงว่าธรรมะตรงนี้มีแน่ก็เลยจะเห็นว่าเมื่อความวิราคะเนี่ยการจางคลายหรือคลายความกำหนัดสัญญาในส่วนเนี้ยกำหนัดพอใจในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยจิตจะเริ่มมองเห็นแล้วว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นปราณีตเห็นธรรมชาติหนึ่งแล้วว่ามันมีแน่เป็นธรรมที่สลัดคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงคือความยึดมั่นทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานหรือนี้ก็จะบอกว่าตัณหักขโยคือตัณหาสิ้นไปวิราโคนิพพานันติก็จะให้ดูบาลีไปด้วยว่าเนี่ยคำว่าบอกว่าและกองทุกข์เนี่ยก็คือจริงๆแค่ใช้คำว่านิพพานเราจะเห็นว่าในสำนวนจับพระโอษฐ์ก็จะไม่อย่างนี้ก็จะบอกเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานคือจะเอาคำตรงๆเลยเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นธรรมะที่สำลอกกิเลสธรรมชาติเป็นที่ดับกิเลสและกองทุกข์ยาวเลยสิ้นตัณหาอยู่ตรงนี้ปิราโคนะนิพพานันติใช้ศัพท์หลายคำเหลือเกินจริงๆก็ตรงๆก็ได้นะบางสำนวนก็บอกเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นนิพพานนี่ก็ไล่มาก็ให้ดูว่าฝากไปดูบาลีด้วยนี่ก็คือวิราคะสัญญานิโรธสัญญาเป็นไงนิโรธสัญญานิโรธสัญญาในตรงนี้จะหมายถึงสภาพของผู้ที่รู้แจ้งแล้วเพราะนิโรธเนี่ยจะมีสองนัยยะถ้าโยมไปเห็นในพระสูตรอื่นก็จะเจอว่ามีคนถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าค่ะพระองค์ก็จะบอกว่าหมายถึงนิโรธของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้ก็คือนัยยะหนึ่งคือความดับแห่งรูปความดับแห่งเวทนาสัญญาสังขารแห่งวิญญาณนั่นคือให้รู้ว่าขันห้าเนี่ยมีความดับแต่ขณะเดียวกันเมื่อขันห้าดับแล้วเนี่ยก็จะเป็นนิโรธโดยนัยยะอีกนัยยะหนึ่งก็คือนั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตพอขันห้าดับไปแล้วเนี่ยนิโรธโดยนัยยะที่สองเนี่ยก็คือนิพพานนั่นเองก็เป็นชื่อแทนนิพพานด้วยเหมือนกันอันนี้จะเอาไปตอบในเรื่องอริยสัจสี่ได้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าเรียงอย่างเนี้ยนิโรธหมายถึงความดับแห่งขันธ์5
สมุทัยคือความเกิดขึ้นแห่งขันธ์5รู้ว่าขันธ์5มีเกิดขันธ์5มีดับเห็นอย่างนี้เป็นมรรควิธีเพื่อการเดินจากนั้นจะมีที่พระองค์บอกพระองค์ก็ค่อยๆเชื่อมว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยทุกกำหนดรู้นะสมุทัยต้องละนะอันนี้ต้องทำให้แจ้งนะมรรคต้องทำให้เจริญนะแต่พอมาอีกอันหนึ่งพระองค์บอกว่าสิ่งที่ต้องกำหนดรู้สิ่งที่ต้องละคืออะไรนะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ทำให้เจริญและสิ่งนี้ทำให้แจ้งสลับเอาเจริญขึ้นมาก่อนแล้วเอาทำให้แจ้งมาอยู่ทีหลังซึ่งทำให้เจริญนะถ้าเทียบกันนั้นก็คือต้องเป็นมรรคและทำให้แจ้งก็ต้องเป็นนิโรธอันนี้ต้องกำหนดรู้ก็เอาความหมายของอันเนี้ยมาแตกไปอีกพระสูตรหนึ่งแล้วก็สลับกันกับมรรคกับนิโรธเอามรรคขึ้นก่อนเอานิโรธมาต่อท้ายแต่นิโรธตรงเนี้ยจะเป็นอีกนัยยะหนึ่งละเป็นนัยยะของการเมื่อมรรคเจริญแล้วก็คือได้นิโรธดังนั้นถ้าจะเต็มก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแล้วก็นิโรธอีกทีซึ่งพอพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ก็เท่ากับว่าท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเพราะท่านก็บอกว่าอย่าสลับนะแต่ท่านสลับตรงนี้ท่านก็ไม่เอาตรงๆว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคแต่เอาความหมายของตรงนี้มาเอามาสลับตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยจะพระสูตรตรงนี้จะน้อยมากน่าจะ1หรือ2พระสูตรแค่นั้นท่านรู้ท่านก็เลยบอกอันนี้เป็นพระสูตรพิเศษแต่จริงๆก็ตรงนี้ก็คือพระสูตรที่แตกนัยยะของนิโรธเนี่ยออกเป็น2นัยยะนั้นนัยยะแรกก็คือการดับไปของขันธ์5และนัยยะที่2ก็คือนิโรธคือนิพพานซึ่งหลายคนเนี่ยโดยนัยยะแรกเนี่ยก็มักจะบางคนก็จะมีข้อสงสัยทำไมนิพพานต้องมาก่อนมรรคทำไมมรรคไม่ทำก่อนล่ะแล้วจึงนิโรธเพราะเขาไปหยิบความหมายของนิโรธคือคำว่านิพพานเขาก็เลยสงสัยว่าอ้าวทำไมนิพพานมันได้ก่อนเจริญมรรคเวลาไปดูอริยสัจ4แบบแรกก็จะมีบางคนสงสัยแบบนี้แต่นั่นคือไม่ใช่นิโรธตรงนั้นเนี่ยคือการดับของขันธ์5ต้องเห็นก่อนแล้วก็มาเจริญมรรคแต่ตรงเนี้ยยังไม่จบต้องสุดท้ายต้องมีนิพพานคือนิโรธอีกทีปิดท้ายตัวมรรค8จึงยังไม่จบจึงมีมรรคประกอบด้วยองค์10เป็นของอรหันต์สัมมาญาณะแล้วก็สัมมาวิมุตติเป็นอรหันต์ประกอบด้วยองค์10พระศาสดาก็เอามาอันนี้ต้องกำหนดรู้นะอันนี้ต้องละนะอันนี้ต้องทำให้เจริญอันนี้ต้องทำให้แจ้งก็เลยเหมือนอริยสัจ4สลับกันแต่จริงๆก็คือไม่ได้สลับหรอกแต่เป็นนัยยะที่เพิ่มมากขึ้นของคำว่านิโรธนิโรธสัญญาตรงนี้ก็เลยเหมือนกับเป็นนัยยะที่2ดังนั้นนิโรธสัญญาตรงนี้พระองค์จึงบอกว่าบอกเหมือนกับวิราคะสัญญาก็คือนั่นสงบนั่นระงับนั่นปราณีตคือทำเป็นที่ระงับสังขารทั้งปวงทำเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความดับนะเป็นนิพพานนี่เรียกว่านิโรธสัญญาทีนี้ไปดูสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาโลกทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรน่ายินดีหรอกก็จะมีสำนวนว่าไม่ยินดีในโลกทั้งปวงก็มีแต่ว่าไม่ยินดีมันก็แม้มันเหมือนเป็นการไม่ยินดีมันก็ดูว่าสำนวนนี้มันจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เหมือนเราไปสร้างความไม่ยินดีอีกสำนวนหนึ่งก็จะเหมือนกับวางความยินดีหรือวางความพอใจในโลกทั้งปวงอันนี้น่าจะเข้าท่ากว่าหรือสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่มีอะไรที่จะน่ายินดีน่าพอใจเท่ากับเป็นการวางความพอใจดีกว่าความไปสร้างความไม่ยินดีให้เกิดขึ้นนะอันนี้จึงเป็นสัพพะโลเกอนัพพิรตสัญญาภิกขุในธรรมวินัยนี้ละอุปทานเนี่ยอันเป็นเหตุให้เกิดความตั้งมั่นถือมั่นอนุสัยแห่งจิต
ย่อมงดเว้นย่อมไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกทั้งปวงเนี่ยไม่เอาวางความพอใจในโลกทั้งปวงเลยไม่เอาทั้งรูปและนามอันนี้ถ้าใช้เนี่ยก็ต้องเก็บให้หมดไล่ตั้งแต่นะบุตรภรรยามารดาบิดาบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรทรัพย์นะยศตาบรรดาศักดิ์โลกธรรม8ทั้งหมดเลยแล้วก็กรรมคุณของมนุษย์กรรมคุณนั้นเป็นทิพย์นะก็ต้องไล่ไปเรื่อยทีนี้เรามาดูอันต่อมาสัพพะสังขาเรสุอนิจจสัญญาบางสำนวนก็จะใช้ว่าเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้ก็น่าจะตรงๆเลยเพราะตรงๆกับตัวชื่อนะของอันนี้ลองไปดูของมหาจุฬาปานสัญญาวิราคสัญญานิโรธสัญญาเหมือนกันสัพพะโลเกนะพิรัตตะสัพพะโลเกน่าจะแปลได้ดีกว่าอันนี้บอกว่าภิกขุในธรรมวินัยนี้ละอุปทานในโลกที่เป็นเหตุตั้งมั่นยึดมั่นเป็นอนุสัยแห่งจิตน่าจะดูดีกว่าอันนี้นิดหนึ่งอันนี้จะไม่ดีตรงนี้คำว่าละอุบายเนี่ยก็อาจจะงงๆจริงๆน่าจะเป็นการมีอุบายวิธีในการที่จะละทีนี้มาดูสัพพสังขารสุอันนี้ก็อึดอัดระอาเกลียดชังอึดอัดระอารังเกียจในสังขารทั้งปวงจะไปเหมือนกับที่พระศาสดาบอกเรื่องที่ขนไก่ย่อมหดกลับงอกลับเมื่อถูกความร้อนเนี่ยก็จะเหมือนกับไม่ได้ไปพอใจไปยินดีแล้วพระองค์ก็บอกเนี่ยผลแห่งการภาวนาได้ละได้รับผลละก็จะเริ่มวางความพอใจได้อันนี้ก็จะสำนวนไม่ค่อยเหมือนกับจากพระโอษฐ์นิดหนึ่งอันนี้ให้ดูเปรียบเทียบของอีกสำนักหนึ่งที่เขาแปลสุดท้ายอานาปานสติง่ายกว่าเพื่อนเลยไม่ต้องคิดอะไรมาก นั่งรู้ลมอย่างเดียวไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างนั่งคู่บาลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้าหายใจออกที่เขียนสติ16ขั้นอะไรนี่มันแบ่งกันเองนะอันนี้เริ่มเป็นสาวกภาษิตมาตัดแบ่งสัดส่วนกันเองละบางฉบับจะเป็น32ขั้นก็ตัดไม่เท่ากันอันนี้เป็นตัด16ถ้าพระศาสดาก็จะตัดกลุ่ม4คือกายเวทนาจิตธรรมอันนี้ก็ไล่ไปตามสูตรคือหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ไล่ไปนี่เรียกว่าอานาปานสติไล่สติปัฏฐาน4เลยจนถึงสลัดคืนถ้าเธอเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา10ประการนี้แก่คลิมนนท์เนี่ยข้อที่อาพาธของคลิมนนท์เนี่ยจะพึงสงบระงับโดยปรันเพราะได้ฟังสัญญา10ประการเนี่ยก็จะเป็นฐานะที่มีได้อาพาธจะค่อยๆระงับไปตามควรแก่ฐานะนั้นของจากพระโอษฐ์ก็จะมาปรับสำนวนนิดหนึ่งเพราะท่านจะมองว่าโอ้โหเนี่ยพอฟังปุ๊บอาพาธหายพับเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นว่าอาพาธจะระงับไปตามควรแก่ฐานะมากกว่าไม่ใช่เป็นฐานะที่มีได้ว่าอาพาธจะระงับโดยพลันแค่แปลงที่ก็ให้ความหมายต่างกันแล้วนะเนี่ยอันนี้รู้สึกว่าโอ้โหอภินิหารเนี่ยจะออกไปอภินิหารมากเลยจากนั้นพระนนท์ก็เรียนสัญญา10ประการแล้วก็เข้าไปสู่
ที่อยู่ของพระคลิมนนท์คลิมนนท์ก็อาพาธระงับอันนี้ก็เรื่องสัญญาสิบประการขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับถือว่าคุ้มค่ามากกับการรอคอยสัญญาสิบประการว่าเกินมา44ปีได้เจอพระสูตรนี้ก็คุ้มแล้วล่ะฮะมันเป็นการรวมฮิตทุกอย่างแล้วก็อาจจะไม่ใช่แค่อาพาธอย่างเดียวน่าจะถึงขนาดการกระทำกาละด้วยซ้ำจะได้ฟังสัญญาสิบประการนี้ยิ่งใหญ่มากเอ๊ะผมจะลองผูกอย่างนี้พระอาจารย์ช่วยคอมเมนต์ว่าเป็นยังไงฮะแต่ว่าสัญญาสิบประการเนี่ยพระองค์เริ่มจากอนิจจสัญญาเนี่ยเป็นภาพใหญ่ของขันธ์5ก่อนว่าไม่เที่ยงนะแล้วลงมาที่อนัตตสัญญาคือภาพของรูปเจาะรูปละรูปเป็นหลักละแต่ว่าแน่นอนมีขันธ์5แต่ขยายความที่รูปที่อาจารย์บอกแล้วก็3 4เนี่ยก็อสุภะอทินวะเนี่ยเริ่มเตรียมพร้อมความรูปให้เบื่อเลยให้เบื่อรูปเต็มที่เพราะพระองค์โฟกัสรูปละแล้วก็เบื่อแปลว่าในขั้นตอนเนี่ยพระองค์ให้รู้ขันธ์5โดยความไม่เที่ยงและอนัตตาเพื่อให้จัดการสังโยชน์หนึ่งก่อนสักยทิฏฐิเนี่ยให้จบก่อนให้เรียบร้อยละหลังจากนั้นมาเล่นตัวรูปขันธ์ละซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของปุถุชนพอเล่นอทินวะไปเรียบร้อยเสร็จพระองค์ก็เล่นตัวที่5คือปหานสัญญาซะเลยการพยาบาทเบียดเบียนจากการสังโยชน์4กับ5ไปเลยแปลว่าการพยาเรียบร้อยเลยละให้ได้ซะเราจะเห็นเป็นลำดับเลยนะผมมองว่าเป็นลำดับแล้วก็หลังจากปหานไอ้4 5สิ้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดไอ้จังความจางคลายแล้วก็ความดับของนิโรธเนี่ยตัวจางคายและดับเนี่ยผมเข้าใจเองนะครับว่ามันน่าจะยังอยู่ในกรอบของจิตกับขันธ์ทั้ง4อยู่ในช่วงนี้พอการดับปุ๊บไปที่ตัวที่8เนี่ยที่มันพูดยากๆเนี่ยนะฮะคือวางความพอใจในรูปและนามประเด็นที่พระอาจารย์บอกในนามเนี่ยแปลว่าพระองค์กำลังจะให้วางความพอใจในอุทธัมภาคิยสังโยชน์ล่ะในรูปราคะอารูปมานะอุทธจะเนี่ยนี่คือการวางตรงนี้ไปให้หมดแปลว่ากำลังเล่นนามละหลังจากนั้นตัวที่9เนี่ยก็ยากอีกตัวนึงนะฮะเราคงไม่พูดถึงคือเห็นสังขารด้วยความไม่เที่ยงเนี่ยแปลว่าพระองค์กำลังพอวางตรงนั้นปุ๊บเล่นถึงอุทธจะถึงสังโยชน์9แล้วพระองค์ก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยกำลังพูดถึงความเป็นสังขตะเลยคือกำลังวางทั้งสังขตะเลยว่าสังขารไม่เที่ยงถ้าวางตัวนี้ได้พวบเนี่ย อวิชชาจะต้องละได้ละเป็นตัวสุดท้ายเพราะแล้วก็สัตตานังก็จะเป่งกลับมาเป็นที่เดิมส่วนอานาปานเนี่ยเป็นตัวที่เหมือนกับผมเข้าใจว่าเหมือนกับเป็นตัวครอบจักรวาลพยุงไปก่อนพยุงอาการไปโอ้ลืมแล้วก็โยนสติปัฏฐานสี่ไปเหมือนว่าถ้ายังไม่ได้คุณก็มาอยู่กับลมไปก่อนแล้วสักพักก็กลับมาทบทวนใหม่เล่นสักยะทิฏฐิใหม่คือมองจากสัญญา9ประการเนี่ยเล่นแต่สังโยชน์ทั้งนั้นเลยฮะดัดสังโยชน์ทั้งโอลัมพยสังโยชน์แล้วก็อุทัมภยสังโยชน์แล้วก็อนาปามาพักก่อนอะไรอันนี้พอจะรับฟังได้ประมาณนี้ได้ยอดเยี่ยมเพราะบางทีไม่ใช่ว่าคนบางคนเนี่ยปั๊บพั่วหลุดเลยไม่หลุดก็มีไม่หลุดก็มาพักอนาปาก่อนใช่ไหมอยู่เบาๆสบายๆนิ่งๆเป็นอุเบกขาไปก่อนแล้วก็มาเล่นใหม่ใครควรใหม่ผมเลยมองว่าสัญญาสิบประการที่พระองค์ให้พระอานนท์ไปหาคิริมานนท์เนี่ยผมว่านี่คือทั้งหมดของพุทธศาสนาเลยครับที่กลั่นออกมาว่าเอาเด็ดๆไปเลยอันนี้ถึงบอกว่าสุดยอดมากก็เลยพอฟังพระอาจารย์อธิบายตอนแรกก็อ่านเองนะครับแต่ก็เหมือนกับภาพไม่อุ้มน้ำอะฮะพอพระอาจารย์มาปุ๊บเหมือนฟองน้ำเลยมันดูดเข้าไปอ๋อมันเป็นอย่างนี้มันเป็นพอพระอาจารย์พูดแล้วเราชัดมากก็เลยเดี๋ยวจะกลับไปอ่านแล้วทบทวนแล้วก็พยายามอธิบายให้มันเป็นลักษณะของการเล่นการเล่นสังโยชน์เนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ทำให้เราขูดเกากิเลสได้ถึงแล้วก็ตอนที่เราท่องพระสูตรเนี่ยมันจะเป็นการเอื้อในการขูดเกากิเลสสังเลกธรรมมันจะแข็งแกร่งมากถ้าเราเข้าใจในอัตในธรรมขนาดนี้นะครับขอบคุณพระอาจารย์ครับ